สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกเช้าของวันอาทิตย์นะครับรายการเพื่อแล้วก็ส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นแบบคนระยองรายการพูดจาภาษาระยองนะครับซึ่งอยู่กับท่านผู้ชมมาเป็นปีที่40แล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก2นาทีขณะนี้กำลังรอให้สถานีวิทยุต่างๆเข้ามารับสัญญาณนะครับสถานีเข้ามารับสัญญาณแล้วก็เพื่อนผู้ร่วมรายการก็จะได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับเดียวนะครับโอ้ทำไมหัวลุกถึงยุ่งบนนู่นเลยอีกนิดหนึ่งลงอีกนิดหนึ่งของผมมันปรับไปได้แล้วแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมครับกำลังจะได้เวลามองตรงครับได้เวลาครับสถานีต่างๆเข้ามาพร้อมกันแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเราทักทายไปกับคนที่อยู่ใน Facebook แล้วก็คนที่อยู่ใน YouTube นะครับตอนนี้ทักทายพร้อมกันทั้งหมดรวมถึงคนที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุต่างๆด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นคนดูแลสถานีวิทยุถูกสถานีด้วยนะครับคือวันอาทิตย์แต่เป็นวันที่ต้องใช้ไหลเรือในการเชื่อมสัญญาณแล้วเดี๋ยวพอจบรายการก็จะต้องคือปกติเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะสถานีน้องตะพานเนี่ย
ขาก็ต้องมาเชื่อมสัญญาณตอนนี้เราปกติก็จะไปปั่นจักรยานไปวิ่งหรือไปอะไรเข้ามารู้นะไปที่ชอบที่ชอบนั่นแหละกลับมาทีก็8 โมงก็ได้ผมจะถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยุไปให้ทีนี้เพราะวันอาทิตย์ไปไม่ได้ครับพอเดี๋ยวพอจบรายการปึ้งผมก็กดหยุดปั๊บเนี่ยสถานีจะเงียบก็สถานีก็จะยุ่งน้อยต้องมาเชื่อมสัญญาณกับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปติดตามฟังข่าวกันนะครับวันนี้ก็ยุ่งยากนิดนึงวันนี้หายไปคนนึงคืออมรไกรอมรไกรส่งข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นบอกว่าติดภารกิจผมเห็นใน Facebook เหมือนอมรไกรจะไปอยู่แถวๆประจวบประจวบคีรีขันธ์ใช่พอเห็นเมื่อวันซืนน่ะบอกว่าอยู่ที่คลองวานของวานอยู่ประจวบผมก็เลยขาดว่าท่านคงติดอะไรคงไปพักผ่อนกับครอบครัวอะไรของท่านไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่าไปกล่าวล่วงก็เลยเหลือแค่2 คนแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเชิญว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์วรรณไกรสามารถที่จะเข้ารายการได้เนื่องจากว่าประจวบคีรีขันธ์ประจันคีรีเขตน่ะเป็นสุขเป็นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็สามารถที่มาใกล้ที่สุดนะระยองกับประจวบเนี่ยถ้าเราวัดทางตรงเนี่ยใกล้ที่สุดเหมือนที่เคยพูดไว้ว่าเส้นรุ่งเส้นแหวงเดียวกันนะคะก็ขนาดในหลวงรัชกาลที่9จำได้ไหมท่านทรงเรือใบจากหัวหินน่ะมาขึ้นที่อ่าวหลวงตาลสัตหีบเนี่ยค่ะนั่นแหละตัดตรงไงใช่ค่ะถูกต้องนั่นเนาะค่ะเป็นอัจฉริยะทรงพระอัจฉริยภาพจริงๆต่อเรือใบเองโลแล่นเรือเนี่ยไม่ได้มีใครคุมกันเลยนะโดยพระองค์เองเลยสุดยอดมากนะครับเอาเป็นว่าเอาตะไคร้ไม่สะดวกก็แล้วกันคือผมเนี่ยยังคิดเลยว่าเดี๋ยวพอหมดฝนผมก็จะเดินทางท่องเที่ยวของผมไปตามภาษาคนชอบเที่ยวผมไปอยู่ตรงไหนก็ได้ผมก็คือค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมเอากล่องต่างของเนี่ยแล้วก็คุยกับลูกออดคุยกับอวันตะไคร้คุยใครก็ได้ทำได้หมดนะแต่ไม่เป็นไรชาวเนี่ยจริงๆผมเชิญแต่เดี๋ยวจะมาน้อยใจบอกเออพออวันตะไคร้มาอยู่มาเรียกฉันผมก็จริงๆผมเชิญเลยนะเชิญอาจารย์ประวิตรเนี่ยแล้วผมก็ไลน์ไปบอกว่าถ้าว่างนะแต่ยังไม่ได้ออกไปเดินก็คุยกันสนุกท่านก็บอกว่าตอนนี้ถึงไปเดินแล้วกำลังเดินแสดงว่าฝนไม่ตกนะวังจันทร์เนาะแล้วนี่ผมยังเชิญมีคนนึงเนี่ยอาจารย์ยงหยุดเสมอมิตรแต่อาจจะไปปั่นจักรยานหรืออาจจะยังอุดคุยอยู่เลยไม่รู้ว่าผมก็เชิญไปกันแหละคือถ้าท่านว่างก็เชิญนะครับเป็นทางการหน่อยวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่31เดือนกรกฎาคม2565วันนี้วันขึ้น3ค่ำเดือน9ปีขานจุลศักราช1384เป็นปีคริสต์ศักราช2022วันนี้วันอาทิตย์พี่หลวงอยู่ทางทิศพายัพก็คือทางตะวันตกเฉียงเหนือวันนี้เป็นวันลอยคือเป็นวันดีอย่างหนึ่งนะครับสีที่เป็นมงคลเนี่ยนั่นเลยเนี่ยสีแดงยังหลุดวัดใส่เนี่ยหลุดวัดแดงคล้ำคล้ำไหมแดงใช่ค่ะแดงเข้มแดงเลือดหนกแดงเลือดหนกแดงสวยแหละวันอาทิตย์สิทธิโชคชะโลกดีเอาเครื่องสีแดงส่งเป็นมงคลที่ผมใส่สีขาวพอเดี๋ยวเสร็จรายการปั๊บผมหยุดปั๊บผมจะไปเลยกลางฝนเนี่ยคือเพิ่งสาบข่าวเมื่อคืนขออนุญาตนะเริ่มตรงนี้ด้วยอาจจะเป็นข่าวเสาร์นิดนึงคือเพิ่งสาบข่าวเมื่อคืนคุณสุวรรณีแผ่นสุวรรณเนี่ยนะครับเขาถามผมมาใน Messenger ซึ่งผมปกติผมไม่ใช่ใน Messenger จะใช่น้อยเขาถักมาว่าไปงานศพบังหรือยัง
ทํางานศพใครล่ะเขาก็ส่งป่ายคือเล่นสื่อสารง่ายเขาก็เอากล่องโทรศัพท์ไปถ่ายป่ายก็ติดไว้กําหนดการงานศพที่วัดพะหล่อมส่งให้ดูก็ก็เป็นพ่อผิวบุญศรีรู้จักไหมครับเป็นพ่ออาจารย์สมพงษ์จะพ่อมขีองโอคุกณาสเรียนจะไปพ่อคุณสมพงษ์บุญศรีคุณสมทรงบุญศรีก็เป็นสามีของครูถ่อนหรืออาจารย์วรสุดาบุญศรีนะครับก็ถือว่าเป็นพ่อสามีของอาจารย์วรสุดาตั้งศพอยู่ที่วัดไผ่ล้อมแล้วคืนนี้สวดคืนสุดท้ายแล้วด้วยแล้วผมไม่สะดวกกับการขับรถกลางคืนกลางคืไปนแหมทาไมง่ให้ไปไหนแหมบอกเหมือนคืนไหนออกจากบ้านก็เลยอ่ะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมจะไปเลยเดี๋ยวเสร็จก็จะไปร่วมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญศรีด้วยนะครับแจ้งเลยขอสวดทุ่มครึ่งของทุกคืนนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วก็ตักบาตรคือประเพณีแถวระยองเนี่ยก็จะมีการตักบาตรทำบุญเช้านะค่ะยอมเข้าจะตักบาตรตอนเช้าสำหรับงานเท้าดำนะผมเติมให้น้อยนะเมื่อก่อนมีครูคนหนึ่งเป็นครูโรงเรียนเอกชนเขากับบนกับผมบอกโอ้ตอนนี้คนตายพร้อมๆกันหลายศพไปไม่ทันผมบอกว่างี้สิไปเช้าๆไม่จำเป็นต้องไปกลางคืนเขาบอกเอาถ้าไปได้ด้วยหรือเอาแสดงแกไม่รู้จริงๆบอกเช้าๆเนี่ยเขาจะมีการทำบุญตักบาตรผมมาแทบจะทุกไม่รู้นะจังหวัดอื่นไม่รู้ได้หรือยองเนี่ยทำบุญเช้าประมาณ7 โมง 7 โมงครึ่งประมาณเนี้ยแล้วเวลาเราไปงานศพตอนเช้าเนี่ยแน่นอนเลยเจอญาติใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นญาติกับคนบ้านไกลเรือนเคียงแขกเรือที่มาจากโน่นนี่นั่นก็จะมาตอนกลางคืนกันนะใช่ค่ะผมก็ไปเจเชอ้าเนี่ยเจอญาติครบอะไรนะลูกค้าว่าไงเนาะเจอญาติพี่น้องครบลูกหลานเจอครบตัดไปตอนเช้าเนี่ยค่ะใช่ผมก็เล่นเนี่ยผมคืนนี้ผมไม่มีโอกาสก็เลยเช้านี่แหละอ้าวแจ้งไว้แค่นี้พรุ่งนี้4 โมงเย็นจะประชุมเพลิงที่เมนวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมนี่อยู่กลางตลาดบันขายก็ขออนุญาตแจ้งขอโทษจริงๆผมช้าไปนิดนึงวันก่อนเห็นแวบๆแต่เมนหนึ่งก็จะเป็นพ่อคุณสมพงษ์เมนหนึ่งก็จะเป็นพ่อสามีของอาจารย์วรสุดาเนาะดีใจกับครอบครัวท่านด้วยเอาละเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันด้วยการอวยพรวันเกิดก่อนลูกวัดเชิญอวยพรวันเกิดหน่อยสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านที่มีวันเกิดในวันนี้วันที่31 กรกฎาคมค่ะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยอวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะมีท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในเนี่ยนะครับใน Facebook เนี่ยนะครับผมพยายามที่ผมเลี้ยวซ้ายไหลขวานี่คือผมพยายามจะดูว่าใครอยู่ตรงนี้บ้างพอดีเห็นข้อความของอาจารย์สถิตวรวัฒน์ก็เขียนบอกว่าอดฟังหน้าสุดรอเลยอย่างเงี้ยผมบอกแล้วแกไม่เชื่อผมเอาวันตะไคร้เวลาเอาวันตะไคร้มาน่ะสาวๆตึมสาวแก่แม่ใหม่ดูกันเอ้ยอาจารย์สถิตจริงๆอาจารย์สถิตเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นมันจะมีตัวหนังสือแดงๆคือมันต้องไงบอกมีคนขอเข่ารวมกล่องปรากฏว่าไปชี้ชะเง้อไปดูเนี่ยคือเป็นยาสำรวยสื่อมากผมไม่แน่ใจว่ายาสำรวยมีความประสงค์อยากจะเข้ามาคุยด้วยหรือว่ากดผิดถ้ายาสำรวยยืนยันว่าจะมาคุยด้วยนะช่วยเข้ามาอีกทีนึงผมจะพยายามมองนะถ้ายาสำรวยหนึ่งฮะวันอาทิตย์ก็ถามมีคนระยองก็มาช่วยกันพูดภาษาระยองนะสำเนียงระยองจะสำเนียงไหนๆก็ได้ค่ะตอนนี้
ตอนนี้นูอยู่ที่คลองป่าไม้วันนี้มาบ้านสวนก็สามารถที่จะฟังกันได้แล้วก็สื่อสารกันได้สัญญาณก็ชัดเจนค่ะแต่นูไม่รู้ว่าฟังนูไม่ค่อยได้หรือไงเหมือนว่าฮะบอยเสียงเบาไหมเสียงเบามันมีขาดหายบ้างเป็นบางช่วงค่ะนิดแค่นั้นเองผมถึงต้องขอเอียงหูฟังไว้ว่าอาจารย์เนี่ยตอนนี้ชัดเจนเลยเอาเป็นเจว่านถะ้านี่ผมยังนึกถึงอาจารย์สถิตไปความจริงอาจารย์สถิตเนี่ยไม่เคยได้ไปไหนนะอยู่กับบ้านค่ะแล้วเป็นคนพูดได้ย้อมได้ด้วยมันหลังจากเชิญมารวมรายการบ้างล่ะดีเนาะค่ะดีถ้าอาจารย์สถิตมาเนี่ยลูกออดมองเลยยอมค่ะยอมรู้จักแกไหมรู้จักค่ะไม่เคยเจอกันค่ะรอูืปร่มางพร้อมเป็นหุ่นทางแบบอ่ะหุ่นทางแบบหุ่นเหมือนนี่หุ่นเหมือนใครนั่นคือเมื่อวานหนังสือพิมพ์ภาษาหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรเนาะมงลงใช่ไหมมงลงมงคือผมไม่เคยชอบนะคำนี้นะเอาจริงๆเลยตอนนั้นสมัยใครที่ว่าพลาดมงผมนึกในใจขอโทษนะบอกกุดอีกคำเดียวมาพูดเริ่มจะกุดอะไรมันจะกุดไงคือคนไทยบางทีใช้ภาษาแบบผมโทษซื่อแหละใช่ยังใชคำ่ว่ามงลงได้มงมาก็มงกุดอีกคำเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ตายดับร้องไม่มีอะไรกุดเชื่อผมแต่มันเนี่ยมันสั่งภาษาอะไรกันประหลาดเนี่ยนี่ก็บอกประวัติแอนนาเสือผู้พิชิตมงอะไรแค่เนี่ยใช่ไม่รู้ผมเป็นคนโบราณนะเป็นคนโบราณผมไม่เคยชอบภาษาที่มันทำให้เปลี่ยนผมบอกฝรั่งมันยังงงเลยอ่ะคณะคำว่าโอเคเนี่ยคนไทยยังเหลือโอบางทีก็เคเคเดี๋ยวนี้มันมีบางทีมันจากภาษาพิมพ์ในสื่อออนไลน์มั้งมันเลยเหมือนไม่อยากจะพิมพ์ยาวๆนะเคโอผมไม่รู้ผมไม่เคยถามฝรั่งนะที่ว่าฝรั่งจะรู้เรื่องไหมว่าที่คนไทยบอกโอนคืออะไรอ่ะนี่พูดแล้วผมคิดมาจากไหนมาถึงตรงเนี้ยพูดถึงเรื่องไหนละชวนคนเข้ามาช่วยกันพูดภาษาถิ่นนะแบบคนระยองแล้วไม่จำเป็นไม่จำต้องอาจจะเป็นภาษาถิ่นแบบบ้านค่ายภาษาถิ่นแบบระยองภาษาถิ่นแบบแกลงก็ช่วยกันคุยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นพูดถึงมงอะนะขอต่อเลยนะมันมีข่าวเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นจริงๆหรือว่าติดตามการประกวดเขาบอกว่านุ่มาอยู่ในที่ตัดขาดจากโลกภายนอกมาแอบทำสวนนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนไปฮันนีมูน มาตามเขาสวนอ๋อคืองี้เขามีการประกวดเขาเรียกเอาประกวดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะแป๊บมิสอะไรเนี่ยมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022คือคนที่ประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เนี่ยเท่าที่ทราบพอประกวดชนะเสร็จเขาก็จะไปประกวดระดับโลกคือมิสยูนิเวอร์สเดี๋ยวนี้มันเป็นธุรกิจไงก็ประกวดในทุกประเทศนะแล้วก็เอานางงามจากแต่ละประเทศไปประกวดกันทีนี้ผมเห็นผมสะดุดตาตรงว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ชื่อแปลกชื่อแอนนาเสือคนที่ชนะรู้ไหมชื่อเอาเงี้ยผมหลายฟังแล้วกันนะในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแอนนาเสือมีชื่อจริงว่าแอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นลูกครึ่งคนไทยดิจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรต้องใช้ลูกศิษย์อาจารย์ดร.ชายคนระยองเนี่ยแอนนาเสือเนี่ยเขาเปิดประวัติคือตอนนี้มันมีการเปิดประวัติกันแต่ใครมีอะไรก็ตามนะถ้าใครเป็นคนโด่งดังในสังคมขึ้นมาสื่อก็จะไปเปิดประวัติปรากฏว่าแอนนาเสือเนี่ยหรือเสืองามเอี่ยมเนี่ยโตมาจากกองขยะเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าคนเราจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่นะ
มันไม่ได้อยู่ที่เกิดอ่ะมันอยู่ที่จะไปหมากควายเนาะเนี่ยเกิดมันจะกองขยะเพราะว่าทำไมรู้ไหมพ่อแม่เป็นพนักงานเก็บขยะของกทม.เธอก็เลยคลุกคลีอยู่กับกองขยะของหนึ่งของอะไรต่างๆเนี่ยนะได้มาจากที่พ่อเก็บมาส่งให้พ่อก็เก็บตุ๊กตุนตุ๊กตาเก็บอะไรที่เธออยากเลยนะเก็บกลับมาบ้านแล้วก็มาล้างหน้ามาทำความสะอาดมาส่องให้นะเดี๋ยวก็แล้วโตมาจากข่าวคนบ้านพระเนี่ยนะนี่เป็นสำนวนไทยเลยนะข่าวคนบ้านพระลูกวัดเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเคยได้ยินค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนอ่ะไม่ใช่ไม่มีพ่อแม่ค่ะมีพ่อแม่แม่บอกแต่ว่ามีลูกหลายคนแล้วผู้ชายเด็กผู้ชายอ่ะบางทีก็ต้องไปอยู่ในความอุปการะของท่านเจ้าอาวาสโดยเฉพาะวัดไผ่ล้อมเนี่ยค่ะหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเนี่ยเวลาที่โรงเรียนบ้านคายเข้าประชุมผู้ปกครองอ่ะจะต้องมีท่านอาจารย์พูนตลอดเลยค่ะเพราะว่าท่านทรงเสียเด็กวัดค่ะที่อาศัยข่าวคนบ้านพระนะคะแล้วก็ทรงเสียให้รำเรียนด้วยค่ะสิ่งเนี่ยหนูจะจำอาจารย์ภูนที่วัดไผ่ล้อมได้ยังสนิทใจแล้วก็มีความเชื่อว่าท่านเป็นพระแท้ของหนูคนหนึ่งค่ะนะผมก็ต่อยอดตรงนั้นเองก็บอกว่าวัดสมัยก่อนเป็นที่พึ่งจริงนะคนไม่มีที่กินก็ไปวัดเถอะไปวัดเดี๋ยวมีกินญาติโยมเอาข้าวสุกข้าวอะไรมาถวายพระแม้กระทั่งเยาวราชคนเลยม้าหมูม้าใกล้ๆนะครับบางคนจะปล่อยม้าปล่อยแมวปล่อยอะไรเนี่ยก็ไปไหว้วัดบางทีไก่เลี้ยงไก่มาดีๆเพราะไก่ตัวนี้มีลักษณะบอกไก่ขาเป๋เป็นลักษณะกาลีไปปล่อยวัดอีกเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงนะวัดที่เป็นที่พึ่งของคนมาแต่ไหนแต่ไรแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวัดเหมือนอย่างนี้ซะแล้วหลวงอ๊อดเหมือนเนี่ยเคยยินไหมอยู่มาเลยก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นมาเข้าไปปลดอะไรปลดเซเว่นทุกวันเดี๋ยวนี้เหมือนกันคนมาเข้าไปขโมยของวัดขโมยโดนขโมยนี่จากวัดกันเนี่ยนะฮะอ่ะผมย้อนไปถึงที่เขาบอกว่าไอ้หนูเนี่ยนะหนูชื่อแอนนาเสือเนี่ยเติบโตมาจากข่าวคนบ้านพระก็คือวัดเลี้ยงกันนะพอพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำด้วยอะไรกินข่าววัดมาแล้วนางก็ยังนำคำสอนทางศาสนามาเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตคือคนเนี่ยเขาไปคอยเขาไปไกลพระเถอะเดี๋ยวก็จะได้อะไรดีๆกลับมาคนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาสมมติว่าในกอได้เวลาจะไปบวชบางทีตอนไปบวชเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวหรอกเอาน้องไปเป็นเด็กบัตรด้วยช่วยหิวปิ้นโตช่วยทำหนุนทำนี่เด็กบัตรบางทีก็จะไปติดไปกับลุงผีลุงพออะไรเงี้ยคนไกลวัดรับรองนะจะได้อะไรดีๆกลับมาเยอะวิชาการดำรงชีวิตอะไรเงี้ยนะได้เขาสังคมตั้งแต่เด็กเลยก็ชื่นชมเธอนะชื่อแอนนาเสือมาชื่อท่านมันอะชื่อท่านหนักตัวเลยนี่พูดถึงเปิดประวัตินะผมขอต่อยนิดนึงนะคือตอนนี้ก็จะมีการเปิดประวัตินี่กันเยอะแยะหมดเลยคือประวัติของอากงจุนหนูชอบมากเลยหนูช่วยแชร์ด้วยแล้วไปสำรวจที่บ้านใช่หาตาริ6ตัวผัดลมนั่นน่ะแสดงหนูได้รวมสั่งบุญเขาด้วยแหละใช่ใช่แม่มีความรู้สึกอิ่มเอมใจไปด้วยที่ผมอยากจะพูดถึงอีกเนี่ยเพราะว่าอะไรเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงอากงจุนผมเนี่ยเกือบจะได้ไปคุยกับทางนั้นนะก็เพียงจะนัดวันคลาดเคลื่อนกันอยู่หลายคนแหละคือมีน้องที่เป็นที่ผมเคยทำสารคดีเรื่องของเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็รักษาตัวจนหายตัวคนนี้ก็เป็นคนเป็นผู้ให้กำลังใจคนเป็นมะเร็งดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเลยเนี่ยนะเป็นคนกำลังใจมาโดยตลอดก็คือนาวาอากาศโทหญิงจอยแล้วกันอิสรัตนั่นแหละยังเคยหนักผมบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับอากงจุนให้ไปเลยไปคุยกันคืออากงจุนไม่ชอบที่จะมานั่งเขียนหนัง
หนังอะไรของแกจะมาทำมันจะเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยพร้อมจะเล่าให้ฟังคุณจอยบอกว่าพร้อมจะเล่านาวากาศหญิงศิรินาผมเรียกจอยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ทั้งเชียงรายนะบอกว่าชีวิตน่าสนใจมากครับก็คิดดูคนตั้งแต่เด็กเนี่ยจนๆเนี่ยจบแค่ป.สองอ่ะค่ะใช่แล้วก็มาเป็นทำงานรับจ้างกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านทำร้านทองเป็นช่างซ่อมโน่นนี่นั่นซ่อมพัดลมคือคนเนี่ยมันเขาไม่ได้ยึดแค่ที่เป็นเขาคิดไปข้างหน้าไงทำพัดลมแทนที่บ้านหลังซ่อมรับจ้างก็ซ่อมไปวันๆทำพัดลมของตัวเองขายอ่ะจากแบรนด์จากทำให้ญี่ปุ่นจนกระทั่งมาทำของตัวเองจนกระทั่งแล้วหลวงพ่อรู้ไหมตอนนี้เขามีบริษัทโอ้โหเยอะนะค่ะมีบริษัทหลายบริษัทคืออย่างฮาตาริเนี่ยจะมีหลายเช่นฮาตาริเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงนะมันจะมีฮาตาริมีอะไรบ้างบริษัทวนวิทย์แมนูแฟคเจอริงจำกัดอันนี้ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะมีบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดนี่ทำธุรกิจขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีบริษัทฮาตาริอีคอมเมิร์ซจำกัดทำธุรกิจขายปลีกผัดลมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะแยกย่อยบริษัทออกไปแต่รวมแล้วเนี่ยนะโอ้เยอะมากบริษัทฮาตาริไวเลสบริษัทฮาตาริคอนเน็กบริษัทฮาตาริเทคโนโลยีนี่มีธุรกิจปั๊มแก๊สด้วยโดยสรุปรวมเนี่ยนะคือเอางี้ผมไม่บรรยายถึงความร่ำรวยแหละที่ผมชอบคือที่ท่านประธานวิทิตละวันเสถียรเขียนไว้ประธานวิทิตเขียนไว้งี้ครับน่าสนใจตรงว่าเขาพูดถึงเรื่องการทำบุญเนี่ยถ้าใครสักคนหนึ่งยังสมมติว่าลูกออดบอกอยากจะไปทำบุญบริจาคเงินสร้างโบสถ์แสนหนึ่งสมมตินะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้สมมติบริจาคเงินสร้างโบสถ์แสนหนึ่งเราก็คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้ยจะไปบริจาคอะไรมากมายขนาดนั้นหมื่นก็พอแล้วมันก็จะเกิดการขัดข้าแล้วถูกไหมใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยยังกงจุนบริจาค900ล้านเนี่ยนั่นแสดงถึงครอบครัวที่ใจรวยใช่ค่ะใจรวยคือถ้าครอบครัวใหม่สนับสนุนครอบครัวใหม่ส่งเสริมครอบครัวแย่งหนุนแย่งนี่บุญนี่ไม่เกิดเนี่ยเป็นมุมมองของท่านประธานวิทิตท่านประธานบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของความงดงามของครอบครัวคือไม่ใช่แค่ครอบครัวคนนี้ต้องหมายรวมถึงครอบครัวซึ่งมีลูกมีล้านมีทุกคนนะถ้าเกิดมีใครเสียดายขึ้นมาแย่งมามันก็ไม่เกิดนี่แสดงว่านี่คือครอบครัวที่เขาเรียกว่าไงน้ำใจรวยอ่ะรวยน้ำใจแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมเมื่อวานนี้ผมเล่าไปสั้นๆนิดนึงนะ ตอนนิดนึงนะมันเป็นปรัชญาของคนจีนคือท่านประธานวิทิตละวันเสถียรบอกว่าคนจีนเนี่ยสอนกันมาว่าทรัพย์สินที่อยู่ในโลกเนี่ยมันมีเท่าเดิมโดยตลอดมันไม่ได้งอกเงยเพิ่มพูนเพียงแต่เปลี่ยนมือจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งถ้ามีคนรวยเพิ่มขึ้น1คนก็จะมีคนจนเพิ่มขึ้น 3-4 คนอะไรก็ว่าไปมันเป็นปรัชญาที่สอนกันว่าการที่เราได้มาก็คือมีคนอื่นก็เสียมาเสียให้เราเพราะฉะนั้นสังคมจึงต้องจึงมันเป็นปรัชญานะคือจริงๆที่คนจีนสอนนะว่าทรัพย์สินในโลกมันเปลี่ยนมือจากคนนึงไปสู่คนนึงเท่านั้นนั่นหนึ่งแบบนี้ธุรกิจที่ดีเป็นเหมือนกับสอนลูกสอนหลานว่าอย่าเอาเปรียบใดเข้ามาก็ต้องแบ่งปันเขากลับไปเหมือนครอบครัวเนี่ยไอ้รวยเนาะคนแบบเนี้ยนะครอบครัวแบบเนี้ยทำอะไรเขาก็หลงเหลืองสงสารไหมค่ะอาจารย์วีบค่ะตั้งแต่ที่อากงบริจาคเนี่ยทุกคนน่ะที่ใช่ผัดล้มฮาตาลิเนี่ยทุกคนมีความภาคภูมิใจมันมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็อยากจะเผยแพร่ผัดล้มเนี่ยคือแฟนใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าแฟนเราแล้วก็จะแชร์ฮาตาริกันเนี่ยแล้วทุกคนก็อยากจะ
อยากจะใช้ช่องทางถูกช่องทางที่มีอยู่ในการแชร์การร่วมบุญเป็นเนี่ยแล้วรู้สึกเป็นปิติด้วยคือเหมือนมีส่วนร่วมเหมือนได้เป็นปิติด้วยว่าแล้วมีคนพูดว่าต่อไปนี้สัญญาว่าจะไม่ใช้เท้าในการไปกดเปิดผัดลมนะพูดกันทุกคน ผมเห็นอยู่คนหนึ่งใช่ค่เะป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ยใครสักคนหนึ่งไม่รู้โพสต์บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำแล้วคือถ้าคคน่ะมันเป็นยิงเนี่ยผมยังใช้เท้าอยู่เลยเนี่ยฮาตาลิตังตรงเนี้ยทคาง่ะไม่เกิน2 เมตรเนี่ยเวลาจะปิดเปิดมันมียักกลมใช่นะเจ็บหลังหรือมันวันนี้มียักกลมแล้วมันใช้เท้าผมสะดวกใช้เท้าใช่คนคอ่่ะะใช่ค่ะที่นี่นูเห็นว่าผัดอยู่ตรงขาผัดลมอ่ะมันเหมาะสําหรับการใช้เท้าเหมือนว่าเราเหยียบเบรกมากแต่ที่นี่ถ้าเราจะไม่ใช้เท้าเนี่ยนูจะบอกไปถึงผู้ผลิตด้วยว่าให้เอาปุ่มอ่ะมันอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างบนหน่อยเพื่อคนกับหลังแข็งก็กลมไม่ค่อยจะ ได้ใช้มือกดได้ง่ายๆไม่ต้องเมื่อทำดูที่ขาผัดลมก็สะดวกที่จะใช้เท้ากดนะคะต่อไปนี้นู้เองก็สัญญาว่าจะไม่ใช้เท้ากดเปิดปิดผัดลมค่ะไม่น่าเชื่อนะคือเราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับความรวยของเขานะเราตื่นเต้นกับความใจบุญแต่มันปรากฏว่ามันเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกอะไรเป็นไวรัลแลนสไลด์เออแบบเหมือนกับว่ามันเป็นกระแสเออใช่ไหมคนกใ็ชม่าโพค่ะสต์กันผัดลมยังงั้นหนียังงี้คนั่่นะแหละเนี่ยคือคนพอใครทําอะไรที่มันดีๆแล้วคนช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่เนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นคนให้อยากทำดีๆบ้างเนาะเป็นแรงกระตุ้นดีนะคุณทำนี้นะมีใครมาเลยล่ะใช่เชิญมาออกรายการด้วยก็ได้นะ ไม่เป็นไรแล้วแต่สะดวกกำลังพูดถึงอะไรนะขออนุญาตกลับไปอาทิตย์ที่แล้วหน่อยนะกลับไปอาทิตย์ที่แล้วหน่อยผมจำไม่ได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เราคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้แล้วมีคนมาถามคนเนี้ยใช่ชื่อว่าสมทรงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเดาได้ว่าสมทรงแต่นามสกุลเนี่ยผมไม่มั่นใจนะผมก็ลองนามสกุล KHAWJANG KHAWJANG ผมก็เดาว่าน่าจะเป็นขาวแจ่งนะคงไม่ใช่ขาวจังนะน่าจะขาวแจ่งคือก็ถามว่าแล้วพูดกันคำอะไรไม่รู้นะแล้วเข้ามาถามว่าแล้วเข้ามาแสล่ะแสแหนอ่ะแล้วพูดคำว่าแหนไหนลองแหนมาดิอ๋อเดี๋ยวแหละแหนไหนไหนไหนลูกอ้อลองแหนมาทีดีกว่าไอขนมถ้วยทำไงใช่แหนแหนนี่มันจะมาจากคำว่าแหนไหมใช่ค่ะแหนแหนคนโบราณคนภาษาถิ่นระยองก็จะใช้คำว่าแหนเนาะคือช่วยอธิบายอะไรทีหนึ่งแใลช้ว่ก็ทคำ่มะาแล้วคำว่าแสล่ะเราก็รู้จักคำว่าแสนะครับแสแสไม่ใช่อยแ่สาค่ะแสแสทำผิเดนี่ไหยมคะผมได้ยินต่างกันเด็กๆนะเด็กๆเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือพ่อผมเนี่ยเขาก็จะเป็นพยาบาลเป็นคนเลี้ยงแขกพอซีเหมือนกันแต่เป็นคนชอบไฟลู่ศึกษาโน่นนี่เองภาษาอังกฤษภาษาจีนเนี่ยท่านจะเป็นคนศึกษาหาความรู้นะเวลามีคนจะให้คิดหน้าไม้เขียนสัญญาเขียนใบสัญญาต่างๆจะต้องมาหาผมเด็กเตียอ่ะมาหาเตียแหละเตียก็จะเขียนฮะแล้วผมจะได้ยินบ่อยสุดคือในพี่ว่างพระชื่อสว่างนะพี่ว่างได้ลองแสหน้าไม้ดูทีแสหน้าไม้เนี่ยจะได้ยินบ่อยมากเขียนแบบประมาณการมันเหมือนกับว่าไม้เนี่ยมันจะมีกว้างคูณยาวปริมาตรอ่ะเขาจะขีดหนาไม้เนี่ยเขาจะเนี่ยนะผมได้ยินมาจากทุกงานนะคุณสมทรงนะ
ผมตอบไปแค่นี้ว่าแสเนี่ยผมไปเปิดดูในพจนานุกรมแสมันจะบอกว่าหมายถึงสสารชำระหรือตรวจสอบสสารชำระหรือตรวจสอบนั่นคำว่าแสนี่มันน่าจะเป็นเหมือนอธิบายยากจังแต่เข้าใจนุขอค่ะก็คือว่าที่สัญญาณนะคะที่สัญญาณเนี่ยก็เคยมีเรื่องหนึ่งที่ทำเรื่องของอาคารสถานที่บ้านเรือนต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะพูดถึงอาคารบ้านเรือนเนาะแล้วที่นี่ก็จะมีสมาคมสถาปนิกแห่งสยามแล้วก็สถาปัตย์จุฬาเขาก็เข้ามาสำรวจอาคารบ้านเรือนมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่เป็นบ้านตึกหลังแรกของสัญญาณเขาเรียกชินแสชินแสเนี่ยแต่ว่าเราเข้าใจว่าชินแสจะหมายถึงหมอยาแต่ในที่นี้ชินแสเนี่ยหมายถึงวิศวกรที่เข้ามาออกแบบแล้วก็วางหนังให้มันได้ตามทิศทางลมหรือว่าแสงแดดหรืออะไรเงี้ยโดยที่เราจะเรียกว่าห่วงจุ้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าชินแสชินแสเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการของการก่อสร้างเนี่ยโดยที่บอกว่าชินแสเนี่ยเก่งที่สุดเลยแล้วอาคารเนี่ยก็อาคารนี้ก็ยังอยู่นึกว่าคําว่าแสน่าจะมีเข้ามาคําว่าชินแสได้ด้วยเพราะว่าเนี่ยค่ะนูได้ยินได้ฟังแล้วกับคําอธิบายของผู้ที่มีความรู้เรื่องของอาคารสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสำคัญเนี่ยค่ะเป็นไปได้ถ้าฟังงี้นะคือแสเนี่ยถ้าไปดูตามพจนานุกรมนะมันจะบอกว่าเหมือนกับเป็นการสสางชำระหรือว่าคือทำให้ทุกข์อ่ะมันเพราะนั้นเนี่ยมันผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าคนที่เขาออกแบบก่อสร้างอะไรเขาเรียกสินแสด้วยชินแสหรือว่าสินแสเป็นภาษาพูดนุ่มไม่ยืนยันว่าจะพูดเพี้ยนหรือเปล่าแต่ว่าพูดว่าชินแสไม่ใช่สินแสถ้าเป็นสินแสเนี่ยผมความสึกผมจะคิดไปถึงหมอยาเนาะใช่ถูกจะคิดถึงหมอยานะฮะสินแสดูผูกดวงอะไรก็มีนะเป็นหมอทางโบราณและของจีนน่ะนะงั้นมั้ยใช่แต่นี่เขาพูดถึงรูปถึงการก่อสร้างก็คือต้องเป็นผู้จัดการเพราะนั้นคำว่าแสที่คุณสมทรงเข้ามาเนี่ยก็น่าจะมาเข้าใจตรงนี้แหละนะคือเป็นคนรู้อ่ะใช่ไหมรู้ละสามารถที่จะแจกแจงแยกแยะได้เนาะขอบคุณเอาตรงนี้คือเอาตอบกันซะเดี๋ยวอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาได้ตอบคือบางทีเนี่ยเขียนข้อความกันไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยบางทีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับพอจอมันอยู่ไกลแต่ผมพยายามดูจอเนี่ยมันก็ติดตัวหนังสือมันก็จะมันจะมาไงแบบมันจะมาบนภาพอ่ะดูไม่ชัดมันจะเลื่อนๆนะบางทีผมถักคำบางอะไรบ้างนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาแสดงความคิดความเห็นไว้ตรงนี้ใครมีความเห็นยังไงบ้างเรื่องสินแสเนี่ยเฮียแบงค์มาแล้วเฮียแบงค์มาช่วยบางคนช่วยแชร์ด้วยนะมาช่วยแชร์ด้วยหลายคนเลยทีเดียวโน่นคุณน้องก็ไปอยู่โน่นเขาอย่าถักนะไปอยู่เขา15ชั้นคุณอนงรัตคุณน้องอนงรัตเขาจะเป็นครอบครัวน่ารักเขาพากันไปเขา15ชั้นรู้จักเขา15ชั้นไหมอยู่ไม่ไกลจากนู้นอะค่ะถ้าทำเป็นอดีตนะถ้าเป็นอดีตนี่โคตรไกลไกลคึกมาว่าไม่ใช่ไกลธรรมดาเลยแต่ว่าไกลเพราะคนระยองบอกไกลคลึกค่ะเป็นใครพูดไหมพูดค่ะ สมัยก่อนไม่หลายฟังเขา15ชั้นนี่เป็นทีแบบไกลมากๆเพราะเราไปถึงตรงออกจากระยองอ่ะไปถึงตรงนายอามแล้วก็ไปทางเขาวงค่ะรถจากเขาวงไปเดียวนึงจะเป็นทางลูกหลังล้วนๆค่ะลูกหลังล้วนๆเลยผมไปคือสมัยก่อนผมก็จะเที่ยวนะแถวคลองช่างตายเขา15ชั้นของทรายไปเนี่ย
คือบางทีไปเจอถนนขาดต้องเอาไม้ผ่าทําสะพานข้ามกันไปเที่ยวปลากันหน่อยก่อนเที่ยวปลามันจะเป็นปลารอยต่อของ4จังหวัดคือชลระยองจันทร์ฉะเชิงเทราเนี่ยมันเขาสิบหาชันเนี่ยเมื่อก่อนถือว่าเป็นปลาดงดิบเลยเดี๋ยวนี้เขาเป็นอุทยานแล้วใช่ไหมผมยังไม่เคยไปนะก็ผมวานคุณน้องอนงรัตน์บอกช่วยเช็คสัญญาณที่ว่าทรูมีไหมคือถ้าไปเรามายากคาดงานคือสามารถจัดรายการได้คือผมเนี่ยผมถูกวันนี้ไปไหนก็ได้มันมีโทรศัพท์ไงโทรศัพท์จัดรายการมันก็ไม่คาดวานก็เช็คสัญญาณทรูให้ทีผมมีไหมเขาบอกคนไข้ที่ไปในพวกกันไข้แต่ AAS ล้วนๆเลยผมเราบอกลองไปถามเจ้าหน้าที่ถามใครก็ได้แถวๆนั้นน่ะเขาใช้ทรูมีสัญญาณไหมเนาะหวานหวานดูด้วยอ่ะต่อผมคิดว่าครับมันจะพูดถึงอะไรหนูพูดถึงว่าเขานำตัวเขา15ชั้นนะคะแถวเนี่ยอากาศดีบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ต้องเดินทางไปไกลในละแวกบ้านเราเนี่ยระยองชลบุรีเนี่ยจันทบุรีเนี่ยเรามีทรัพยากรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายมหาศาลไม่ต้องเดินทางไปไกลค่ะประหยัดน้ำมันด้วยแน่น้ำมันแพงเที่ยวบ้านเราใช่แล้วผมเนี่ยเล็งมานานแล้วเขาสิบห้าชั้นเนี่ยติดอย่างเดียวคือเวลาผมไปไหนผมติดว่าบางทีมันจะต้องทำงานแล้วนะแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องพึ่งพามันอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำไมมีอินเทอร์เน็ตที่ยังเซ็ตจริงนะยังจะจัดรายการเนี่ยจัดไงทำไม่ได้แล้วต้องอาศัยไหวหวานคนอื่นเขาแล้วเกรงใจก็ด้วยนะหวานคนนึงคนนี้ก็ไม่เคยยากหวานใครยากทำเองนี่ผมยังวางแผนไว้เลยนะเดี๋ยวพอหมดฝนเนี่ยนะผมวางแผนไว้เป็นหมั่นเป็นเหมาะเลยว่าจะเดินทางแบบไม่มีแผน แผนการผมเนี่ยวางก็คือใครจะไปผมก็ต้องไปแบบไม่มีแผนคือผมชอบไปเรื่อยเปื่อยวันนี้คนทำงานง่ายเนาะลูกอดเนาะท่านผู้ชมนะไปนั่งอยู่ตรงไหนโทรศัพท์มือถือเครื่องก็ทำงานได้แล้วเช้ามาก็โทรศัพท์สั่งเขาจะไปการปะจะทำได้คือผมไม่มีอะไรต้องกังวลไงก็กล้าจะไปผมเลยเปื่อยแล้วปกติเนี่ยชอบขึ้นเหนือมีบางช่วงนะผมไปอีสานก็อีสานหลายปีเลยไปอยู่แต่อีสานน่ะไปซะจนแถบจะบอกว่าไม่มีจังหวัดไหนไม่ได้ไปอ่ะแล้วอยู่ช่วงนึงก็เนื้อจนไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วเนี่ยจะมันไม่ได้สำคัญตรงว่าไปบางทีผมไปเป็นสิบอ่ะตัวก็จะไปแม่ของสอนไหมนุ๊กไปนุ๊กไม่เคยไปเที่ยวแบบจานวีไปเป็นขณะทัวร์เนี่ยไปกับไปดูแลเขาแล้วก็เอาอสมผีป่าหน้าอาขึ้นรถแล้วไม่ได้ชมอะไรเลยถึงว่านุ๊กถนัดจังหวัดจริงอ่ะไปมาครบแล้วแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสไปเที่ยวเองไปสัมผัสบรรยากาศไปเดินตลาดท้องถิ่นนุ๊กจริงๆนุ๊กชอบทำกับข่าวอยู่แล้วนุ๊กอยากที่จะไปแล้วก็ไปหาวัตถุดิบในท้องถิ่นของเขาแน่แต่ว่านุ๊กอาจจะพกน้ำผิดแกงไปเองไปเจออะไรเดี๋ยวมาทำเองอะไรอย่างนุ๊กอยากเป็นบรรยากาศแบบนั้นแบบว่าถ้าเอาวีพกแม่ครัวไปด้วยโทรตามนะเดี๋ยวนุ๊กไปด้วยเอาดิได้เอางั้นวางแผนกันเลยแล้วผมรู้แล้วว่าถ้าไปเนี่ยผมยังไงผมมีเพื่อนนะคือเวลาไปไหนเนี่ยถ้าเกิดมันไปแบบมีแผนพอตรงนั้นตรงนี้เป๊ะมันเหนื่อยแต่หลังๆผมไม่เคยชวนใครอ่ะส่วนยังเก่งกับ4คน2บาท4คนไปไหนไปกันนี่มันแล้วแต่ลูกอดผูดถูกเลยบางทีเราไปไหนไกลหรอกแขออกจากบ้านแขจันเนี่ยผมอยู่ระยองแขจันแขชนที่เที่ยวเยอะแยะเที่ยวเป็นทัวร์เลยใช่ค่ะผมยังเคยไปนอนเท้าแฉน้ำตกเล่นตรงกระทิงอ่ะค่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะถุงเพนแต่ถุงเพนนะติ๊งๆนะนะคนถุงเพนจะว่ากันนะมันน่าจะมีกรรมการชุมชนเขาอยากพูดเรื่องนี่นะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวที่ผมชอบมากคือที่ถุงเพนเนี่ยนะครับใครที่ไม่เคยไป
เมื่อ2-3 วันเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเนี่ยก็เป็นเรียนหนังสือด้วยกันที่นิดานะเขาก็จะวนผมไปถุงเพนผมบอกส่วนไปอื่นก็ไปได้จะถุงเพนไม่ไปอ่ะ2 คนเข็ดเพราะอะไรรู้ไหมคือที่ถุงเพนมันจะมีบรรยากาศที่ดีนะเป็นแม่น้ำผมชอบยิงแม่น้ำป่าเขาเนี่ยมันจะมีแม่น้ำไหลผ่านทีนี้ใครเนี่ยต่อมาก็จะมีคนทำรีสอร์ทริมน้ำนึกภาพออกนะบรรยากาศก็จะดีใช่ไหมมีสวนมีป่ามีลำธารมีลำคลองพอเปิดรีสอร์ทขึ้นก็จะมีคนเปิดมากขึ้นเป็น10 2 ฝั่งแม่น้ำก็จะเต็มไปด้วยรีสอร์ทแต่ที่นี่มันเป็นอย่างนี้ที สมมติเราไปพักที่รีสอร์ทเนี่ยเราไปเราก็อยากจะไปฟังเสียงนกเสียงลมผัดใบไม้เสียงน้ำไหลไม่จะไปฟังเสียงเพลงจริงค่ะเอาไว้ครับแล้วที่นี่สมมติเราไปอยู่รีสอร์ทเนี่ยรีสอร์ทชื่ออาทิตย์รีสอร์ทสมมตินะอาทิตย์รีสอร์ทก็เน้นบรรยากาศสงบเงียบนะแต่ปรากฏรีสอร์ทข้างๆกันเขาเน้นมีคาราโอเกะเนี่ยชื่อจันรีสอร์ทอยู่ข้างๆกันเราฟังตรงข้ามเรามีอังคารรีสอร์ทนู้นเขาก็เปิดผมเคยเจอบรรยากาศนี้เลยครับที่ถุงเพนนะคือเราคว้ากับคาราบาวครับคว้าคาราบาวฟังโน่นทูลท้องใจใต้ขณะไวพจน์แหกปากลอกกันทั้งคืนครับคนโทรมาไม่มีผักปวดโทรมาผมตะโกนคุยไม่รู้เรื่องไงเพื่อนถามว่าอยู่ไหนอ่ะบอกเอ้ยเดี๋ยวค่อยกลับไปค่อยโทรคุยกันกูอยู่งานฟังลูกนิมิตผมไม่ไปเลยว่าเจอกันตรงบ้านเพื่อนเหมือนอยู่กลางงานฟังลูกนิมิตเลยคาราบาวแข่งกระทูลกับไวพดโหเละเนี่ยการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวคือแบบเนี่ยแล้วเพื่อนชวนยังไงผมก็ไม่ไปตอนผมไปฟรีผมไม่ไปเดี๋ยวกี่เกียร์ไปโอ้หน้าเบื่อคนที่ไปทำแบบเนี่ยนะมันเป็นการทำลายบรรยากาศคนอื่นเขาทีนี้ผมนึกอยากเห็นกรรมการชุมชนนะผมแหน่นะคนถุงเพลนจะกลัวกันไปว่านะผมไปจากใครทางโน้นน่ะถ้ามีกรรมการชุมชนมามีขอตกลงกันว่าไม่ควรจะมีการเปิดเพลงหรือเปิดได้เลยอัตราไหนประมาณยังไงนะมันไม่ใช่ว่าโอ้ต่างคนต่างตะเบงแข่งกันบรรยากาศริมน้ำชายป่าภูเขาเลยกลายเป็นคอนเสิร์ตคาราบาวอ่ะเหมือนกับตรงสวนสนนี่เหมือนกันปากหมาของเช้านี้นะวันนึงผมไปจอดรถนั่งดูอ่านหนังสืออะไรผมไปนั่งดูวิวทิวทัศน์ไอ้ข้างๆมาถึงจอดรถปั๊บเปิดฝาถ่ายยกตัวเสียงมาถึงตังแล้วก็ตึง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 มันมีคนนึงนะเขาชี้มาที่ผมเหมือนกับเกรงใจเกินบอกเฮ้ยมันก็ผีก็หนังอยู่หรือลุงก็หนังอยู่อะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้สนใจครับผมเลยต้องย้ายครับแล้วทุกวันนี้นะครับการควบคุมผมต้องติงกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานเลยนะสนอยู่ในเขตวรรณอุทยานนะผมไปดูนะครับการเปิดเพลงเสียงดังการอะไรต่างๆเนี่ยมันใช่ไม่ได้จริงผมว่าคือถ้าจะปกติเนี่ยถ้าไปเราก็ไม่ได้ไปว่าบ้านอื่นๆดีกว่าเรานะไปที่ไหนๆไม่ใช่ว่าเขายังคุณจะลงไปชายหาดแต่เขาแห่เสื้อไปนั่งปูกินข้าวเล่นกีตาร์อะไรกันนะไม่มีอะกินในเซตที่บ้านที่เที่ยวอย่างเงี้ยมันต้องทำที่เที่ยวให้เป็นที่สาธารณะให้คนสามารถไปผักพลยันใจได้ไม่ใช่ว่าน้ำตกคนก็ไปปูเสื้อคล้องพื้นที่ซะอย่างเงี้ยผมพูดเรื่องเนี้ยบ่อยมากคือใครมาชวนคุยเรื่องท่องเที่ยวพวกพูดถึงเรื่องนี้เพราะผมไปยาวทุกทีหรือว่ามีความเห็นงดนุ๊กจะบอกว่าเวลาที่ครอบครัวนุ๊กเริ่มตั้งแต่แม่เลยนะค่ะพอทำอู
พอทำอูพอเวลาที่บ่ายวันอาทิตย์เนี่ยค่ะบ่ายวันอาทิตย์ของถูกสัปดาห์เลยก็ถูกอาทิตย์เลยเขาก็จะรีบเก็บอูเร็วอูพอไม่อูหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าเก็บอูเร็วแล้วแม่เขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็รีบเก็บร้านเร็วแล้วก็พาลูกพาหลานขึ้นกระบะรถอะค่ะไปลงทะเลแล้วแม่ก็จะต้องมีของกินนะมาด้วยจะไปเที่ยวไหนก็ต้องมีหม้อข้าวไปแหละเพราะว่าลูกมากอะลูกหลายคนเด็กทางบ้านอะไรแม่เอาไปหมดเอาไปเล่นน้ำทะเลบรรยากาศแบบเนี้ยหนูชอบแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยรถเขาเรียกรถสิ่งรถแห่น่ะเยอะไม่ได้บรรยากาศแบบครอบครัวแบบนี้แล้วไปถึงบางทีเราก็กลัวว่าเขาจะเมากันแล้วก็จะเกเรกันแล้วเราจะไม่ปลอดภัยแล้วพอเจอรถแห่รถสิ่งก็ยังไม่ทันจะอะไรเราก็เก็บของกลับบ้านเถอะประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละก็คือความเห็นเดียวกันเนาะว่าที่พักผ่อนจะเป็นสาธารณะเนี่ยผมชอบนะบรรยากาศแบบที่วัดวาเนี่ยบ้านผมก็ทํานะพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะชวนกันลูกหลานไปกันแล้วก็ไปปูเสื้อหนังกินข้าวกินอะไรกันไปเด็กก็เล่นน้ําทะเลไปค่ะอะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีคือเราต้องทําแรงของเที่ยวบ้านเราให้เป็นเนี้ยนะคืออยู่แบบไทยๆได้คือจะไปปูเสื้อกินไปอะไรแล้วถึงเวลาเราก็เก็บกลับของเราใช่ไหมอย่าไปถูกขวดถูกอะไรไปเท่านั้นเมื่อ2 วันเนี่ยผมเดินลงไปที่ชายทะเลอ่าวเพอผมไปบ่อยทุกอาทิตย์นะเนี่ยชอบจะไปเดินถ่ายรูปเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยคือเวลาลงไปแล้วมันจะรู้สึกแย่ทุกขยะกับขวดแก้วแตกเศษคือหาได้ทุกอย่างหาได้ทุกอย่างที่ชายหาดนะถ้าเราช่วยกันรักษานะอนุรักษ์ไว้ให้ดีนะเมืองไทยเนี่ยมันเป็นที่เที่ยวซึ่งโอ้สุดยอดนะยังวัดบ่าเนี่ยบางทีไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะอยู่ระยองมีทั้งภูเขามีทั้งน้ำตกแม่น้ำทะเลจริงระยองก็ยังเที่ยวไปทั่วเลยเขาชะเมาเนี่ยเขาชะเมานี่ก็เป็นภูเขานะอยากได้บรรยากาศภูเขาขึ้นไปเขาชะเมาอยากได้บรรยากาศทะเลลงมาไหลหลังวันช้างสุดตัวนี้สุด100 กิโลเลยนะระยองเนี่ยยังกูชัวร์นะมาเฮ้ยมาเที่ยวระยองกันเถอะมันเป็นเมืองที่น่าเที่ยวเป็นเมืองที่น่าภาคภูมิใจแต่เราช่วยกันรักษาไว้ให้ดีนะเนี่ยได้วันต้องมาผมต้องไปเลยเนี่ยผมจะมีธุระไปเพทุกอาทิตย์เราไปจริงหลายๆชั่วโมงผมก็จะไปเดินระวังรอเขามีคนทํากิจกรรมระวังอะไรผมก็จะไปอยู่ตามชายหาดตามเลยผมเนี่ยถ้ารถยังที่วัดมาอะไรผมก็ย้ายหนีไปเรื่อยๆจะต้องไม่ต้องเพื่อแพ้เขาเนาะเวลาเปิดเพลงเนี่ยเนาะเอาผมพูดถึงกรรมการถุงเพลงบอกยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามีกรรมการชุมชนมีขอตกลงร่วมกันสักนิดนึงมันจะทำให้แรงท่องเที่ยวเนี่ยถาวรมั่นคงเนาะเอาหมอหน่วยมาแล้วคุณหมออำนวยเอาธรรมทานวิทิตเมื่อกี้พูดถึงท่านอยู่ยกเนี่ยผมยังเอาเฟซบุ๊กท่านมานั่งเราอยู่สักครู่เนี่ยนะเหลือเวลาสัก4-5 นาทีหลวงพ่อต่อหว่าต่อเมื่อกี้ต่างทาเลยว่าค่ะก็วันนี้ไม่น่ามีอะไรค่ะเพราะว่าอากาศดีนี่นุ้มาอยู่บ้านสวนถ้าเกิดเอาวีบจะผ่านไปเขาชะเมาก็แหวะคลองป้าไม้บรรยากาศตรงนี้ดีมากอากาศดีคลองป้าไม้คลองป้าไม้ผมไม่ได้ไปเป็น10 ปีแล้วคลองป้าไม้เราพอพูดถึงคลองป้าไม้ผมจะนึกถึงคนคนหนึ่งเลยรู้จักผู้ใหญ่พองไหมรู้จักค่ะดูตรงบ้านผู้ใหญ่พองเนี่ยค่ะแล้วเดิมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่พองต่อมาเป็นกำนันพองใช่ไหมไม่ใช่ค่ะต่อมาเป็นนายกพองค่ะไม่ได้เป็นกำนันไม่ได้เป็นกำนันค่ะเป็นนายกพองผมรู้แต่ว่าตอนหลังเป็นนายกตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรียกคำผู้ใหญ่พองนะใช่ค่ะผมก็ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านที่วัดคลองป้าไม้ก็เวลาเราไปอบรมเนี่ยมันก็จะคลีตีโมงกันทำกิจกรรมรวมกัน4 คืน 5 วันนะเป็นกิจกรรมที่ผมยังชอบแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เลิกไปแล้วด้วยเหตุจุด
กิจกรรมต่างๆก็หยุดไปแหละนะครับที่เกี่ยวกับลูกศิษย์ชาวบ้านทั้งหลายตอนที่ผมไปอบรมที่คลองป่าไม้ผมจำได้ว่าเราอยู่กัน4คืน5วันมันจบผมก็พูดอำลากับพี่น้องเสือทุกคนอะไรเงี้ยนะพูดจบไม่น่าเชื่อมีคนแบบผู้ใหญ่พองเนี่ยเดินร้องไห้แขกก็เข้ามากอดผมร้องไห้นะผู้หญิงผู้หญิงร้องไห้ไปทางไหนผู้ใหญ่พองเดินร้องไห้เช็ดขี้มูกมาเลยกอดผมแล้วบอกว่าอาจารย์จะพึ่งไปรอแป๊บไปไหนอ่ะจะมืดแล้วผมจะกลับบ้านแล้วรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวแล้วแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฝุ่นตลบไปเลยครับหายไปผักกลับมานี่ยังประทับใจจะถูกวันนี้นะกลับมาแกก็ถือพระมาองค์นึงบอกว่านี่นะอาจารย์นะพระเนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดพ่อผมชัยสมัยไปสงครามบอกโอ้ท่านผู้ใหญ่ขอบคุณผมไม่เอาละคืนอาจารย์ต้องเอาร้องไห้ด้วยนะเช็ดตาอาจารย์ต้องเอาผมมี2องค์เหมือนกันเลยเนี่ยผมอยากให้มันเราอยู่กันแค่4วัน5วันแต่ผมหลักมากอาจารย์เอาไปให้ผมผ่านเอาเดี๋ยวผมถึงจําแกนแม่นเข้าใจว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วใช่มั้ยค่ะเสียแล้วค่ะบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันเนี่ยค่ะแต่ผมไม่รู้แห่งบ้านแกนะผมไปนอนอยู่ที่วัดคลองป่าไม้อยู่เป็นงานฝากความระลึกถึงพี่น้องชาวคลองป่าไม้ด้วยสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันเป็นความรู้สึกมีความสุขยังนะคือเอางี้ยืมคำลุงยุทธมาพูดหน่อยคือสมัยก่อนก็จะไปด้วยกันเนี่ยอบรมลูกเสือด้วยกันเนี่ยหลังๆท่านอยู่มาแล้วท่านก็จะซาซาไปแต่ผมก็ยังไปจันยุทธบอกไม่มีหมู่บ้านไหนตำบลไหนที่ไม่ได้ไปขี่จันยุทธก็จะพูดคำๆกันแต่ที่ความหมายคือไม่มีหมู่บ้านไหนตำบลไหนที่เราไม่ได้ไปเมื่อก่อนเวลาไปอบรมเสื่อมก็ไปอยู่วัดในวัดโรงเรียนวัดหรือโรงเรียนอ่ะเป็นหลักเลยนอนวัดนอนโรงเรียนเป็นเรื่องปกตินั่นเนี่ยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนึกถึงพี่น้องชาวคลองป่าไม้ไม่ได้เจอนานเป็น10ปีนั่นเนี่ยอะหรือว่าแม่ไปแล้วผมต้องไปเล่าความหลังไปเรื่อยนะเดี๋ยวขอดูคนในนี้หน่อยโอ้อาจารย์วรรณไกรอาวรรณไกรเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยคุณแมนนี่ก็อยากถักท้ายพักพวกแล้วนะคุณแมนตอนนี้เห็นบอกว่าไปเป็นเจ้าบ่าวหรือไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอยู่ลพบุรีเลยเนี่ยคุณแมนเนี่ยเขาจะมีแผงผลัดแผงผลัดอยู่ที่ตรงบันเพระวังแมคโครกับโลตัสมีนามาสงวันก่อนผมจะไปนั่งชมพระสักหน่อยไม่อยู่ก็ปิดขอปิดตอนนี้ไม่รู้ไปเป็นเจ้าบ่าวหรือไปเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะไปเป็นเจ้าบ่าวมั้งที่ลพบุรีเนี่ยเอาวันไกลอยู่ไหนผมไม่แน่ใจเนาะเอาวันไกลก็ช่วยแชร์ด้วยขอบคุณมากๆเลยคุณแมนคุณธีรภูมิไกรวันคุณหมอมหน่วยใครต่อใครอีกล่ะคุณนรินทร์สวัสดีครับบอกว่าตอนนี้ไกลอุทยานส่วนๆเขาไม่ให้เปิดเพลงแล้วค่ะโอ้ดีครับเอ๊ะบอกเขาไม่ให้ปิดเขาไม่ให้คงจะปิดตอนนี้ไกลอุทยานส่วนๆเขาไม่ให้เปิดเพลงแล้วดีมากเลยครับมันต้องช่วยกันนะ ใครก็ต้องมาขับบางคนพอถูกเตือนเนี่ยมันจะรู้สึกเคืองด้วยผมเคยไปที่ปางสีดาที่ปางสีดาเนี่ยนะครับเวลาจะหมดแล้วนะขอตอนนี้นะมันก็มีคนเป็นใช้เครื่องเสียงรถอ่ะเสียงดังมากทีนี้พอเจ้าหน้าที่อุทยานมาอันนี้นานแล้วนะเป็น10ปีแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานมาผมก็บอกน้องครับน้องช่วยเตือนหน่อยได้มั้ยมันจะต่างตกร้องเพลงอะไรกันบอกผมไม่กล้าเตือนครับแขกหัวหน้าเป็นแขกของหัวหน้าแขกหัวหน้าเอาแล้วเขาเป็นใครอ่ะคืออันนั้นเป็นสจครับท่านสจเป็นแขกของหัวหน้าหมายถึงหัวหน้าอุทยานเนี่ยเราก็รู้ตั้งไงผมเลยต้องนอนทนฟังเสียงเพลงไปคืนอุตส่าห์ขับรถจากระยองไปถึงปางสีดามไกลที่ไหนอ่ะต้องไปนอนฟังเสียงเพลงคืนเหนื่อยครับเพราะท่านเป็นสจ
เนี่ยเป็นแขกของหัวหน้าด้วยอันนี้ผมพูดยืนยันได้เลยนะถ้าใครจะมาฟ้องร้องผมไม่ได้นะมาทัวลงผมไม่ได้คือเป็นให้เราประชอบเป็นในการดีๆเนาะอ่ะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะครับบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยนะไม่ว่าจะไปตรงไหนเนี่ยมันมีแรงท่องเที่ยวที่ดีที่สมบูรณ์แบบเป็นประเทศที่ร่ำรวยแรงท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกผมกล้ายืนยันได้เลยร่ำรวยแรงท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกไปจะเป็นธรรมชาติเป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของผู้คนอัธยาศัยต่างๆดีหมดถ้าทำตรงนี้ให้ดีอีกนิดนึงนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยการไม่ทิ้งขยะการไม่เข้าไปบุกลุกยึดจับจองนะจะเป็นสุดยอดสวรรค์ของนักเดินทางของเดือดทั่วโลกเลยหรือว่าหรือเป็นอะไรอีกหนึ่งนาทีครับเชิญเมื่อกี้ต่างถ่ายอยู่จริงๆนู้จะพูดที่อาวีโพสต์ไปนะคะเรื่องคนขี่ฉุนมันมีประโยคที่ว่าถ้าเอาคนขี่ฉุนเนี่ยไปช่วยปลูกใบยาสูบใบยาสูบมันจะได้ฉุนมันจะได้ไม่จืดอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วผมเพิ่งเคยยินคนขี่ชุนเอาคนขี่ชุนผมเห็นลูกออสเข้าไปคอมเมนต์แล้วผมยังไม่เคยเข้าใจอ่ะใช่ค่ะมีเลยอ่ะคือคนที่ขี่งุดงิดง่ายเนี่ยเขาเรียกว่าขี่ชุนอ๋อจะเอาไปช่วยตรงดูดกันว่าของใครชุนของใครหอมอะไรงี้ใช่ค่ะอารมณ์เสียง่ายเนี่ยเรียกว่าขี่ชุนขี่งุดงิดนะเขาเรียกว่าขี่ชุนเป็นคนชุนเฉียวง่ายอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาเอาคนประเภทเนี่ยไปช่วยปลูกใบยาสูบเพื่อให้มันมีไอ้นั่นใบยาสูบมันจะจืดอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราให้ฟังแล้วก็นู้ก็มาต่อในคอมเมนต์อาจารย์ว่ามันยังมีอะไรที่ดีที่สุดหรือว่าเสียที่สุดในดีมีเสียในเสียมีดีเรามองให้มันเป็นเฉพาะคนเหมือนเป็นปัจเจกครับดีๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าติดเรื่องนี้คนขี่ชุนไว้หน่อยนะติดใจผมว่าผมนี่น่าจะมีอาชีพไปรับจ้างใบยาสูบผมเพิ่งขี่มุดยิดไปเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับอาทิตย์หน้ามาคุยกันใหม่จะเป็นใครมาคุยกันผมก็อยู่หลักตรงเนี้ยระหว่างก็มาคุยกันวันนี้สองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ